Wrap Up8:10 น.ลงทะเบียนรับเงินชิมช็อปใช้วงเงิน 1,000 บาทครบ10ล้านคนแล้วจับตากระทรวงการคลังประกาศเฟส2 8:28 น.กรุงเทพมหานครอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากยกเว้นเขตบางพลัดตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย52ไมโครกรัม8:39 น.ซูเปอร์โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่กินอาหารตามสั่งมากที่สุด98.6%รองลงมาคืออาหารแช่แข็งและอาหารสดขออย.สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพล่าสุด8:50 น.แพทย์ยืนยันมาร์คมาร์เก็ตบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังพลาดเกิดอุบัติเหตุล้มอย่างรุนแรงในการซ้อมครั้งแรกก่อนกลับมาซ้อมในรอบที่2และกดเวลาในอันดับ6Wrap Up